ในวันนี้นะครับครบรอบ15ปีชานุวีไทยแลนด์ของเราแน่นอนนะครับผมศิลปินนะครับยังคงทยอยมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเราอยู่นะครับและตอนนี้นะครับมาอีก2หนุ่มนะครับศิลปินจาก True Fantasia นั่นเองนะครับตุ้ยแล้วก็ต้นจาก AFR ครับเป็นไงบ้างครับมาถึงแล้วยังไม่ถอดถอดหมวกอีกใช่ครับนั่นลืมมาลืมถอดตอนที่เตรียมมาไม่ใช่หมวกนี้พี่เตรียมมาหมวกไหนพูดเขาก็รู้เราเตรียมนี่โอ้โหนายที่นี่รายการสดไม่มีเตรียมครับผมถ่ายสดอย่างเดียวแต่หมวกเตรียมหมวกเดียวก็สิ่งที่อยากถามเรื่องของเรื่องวันนี้วันเกิดไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกันมาเลยเราเป็นแบรนด์อยู่แล้วเรามากินฟรีจริงๆเนี่ยเรามีมอบกระเช้าก่อนหน้านั้นแล้วมาแล้วครับผมใจพี่เราอยากมากินฟรีมากกว่าแล้วเป็นไงฮะอาหารครับเตรียมไว้ครับอร่อยครับโอ้ยอร่อยมากครับโอ้โหอิ่มจังตามอยู่ครับไม่เขาเรียกว่ากินออกอากาศด้วยนะอย่างเงี้ยความรู้สึกนี่ที่เดินเข้ามาแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆศิลปินอย่างแบบทุกค่ายเลยนะฮะวันนี้แบบว่ามาการเลี้ยงแบบที่แบบอบอุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือว่าแฟนๆที่มารอดูนะฮะใช่ทุกคนครับข้างมากครับทั้งดาราศิลปินแฟนๆเพลงเต็มไปหมดวันหนึ่งพวกศิลปินเกาหลีอ่ะที่แบบว่าใช่ไหมดูแบบงานใหญ่งานบิ๊กลงทุนเยอะใช่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดอ่ะครับจะไม่ดูดีเลยอะไรเนี่ยเล่นเราเองด้วยนะเนี่ยทั้งสองคนคำว่าโตมาด้วยกันกับชานวีไทยแลนด์เนี่ยเป็นไงเราโตมาด้วยกันยังไงบ้างสำหรับผมเนี่ยก่อนเข้าวงการบันเทิงอีกกี่ปีแล้วครับเยอะนะเยอะมากนะฮะอันนี้15ปีตอนนั้นผมก็ประมาณ13โอ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดสมัยก่อนยังไม่ใช่ช่องทวงช่องทูนะสมัยเป็น UBC เจอนะชานวีของจริงของจริงเปิดมาอยากฟังเพลงอะไรเจอครับชานวีอยากฟังก็เปิดแล้วเปิดทุกแนวครับทุกแนวตอนนั้นเราดูศิลปินคนอื่นๆครับแต่ว่าไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาแบบเฮ้ยเข้ามานั่งอยู่ในนี้พูดคุยกันด้วยตอนนั้นพี่เอกอายุยังน้อยๆอยู่คิดดูตอนนี้พี่เอกเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่ารุ่นเนื้อดินครับพี่ตอนแรก80รุ่นอะไรนะตอนที่ถ่ายในร้านฮะรุ่นอะไรนะรุ่นเนื้อดินเนื้อดินต้องขายบ้างเงินดิจิทัลลิมิเต็ดใช่ครับตอนแรกขายให้ประชาชน80บาทครับตอนนี้ปิดร้านแล้วครับรุ่นนี้ไม่ขายแล้วเก่งจริงว่าคุณใช้เวลาแค่วัน2วันแก่ได้ครับไม่ดีแล้วนี่ผมว่าที่รุ่นนี้เริ่มแตกบ้าแน่นอนแน่นอนนะครับอยู่กับชานุวีไทยแลนด์ของเรามาแล้วก็มีเกมสนุกสนุกในวันนี้นะครับไม่คิดกันนานมากแล้วคำถามเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับนี่ไม่ห่องนะไปนี่ขอรางวัลเราเป็นหนังสือทำนายฝันครับผมนี่สมัยยายผมป้าผมกระชายนะผมอยากได้มากเลยพี่ได้ป่ะฝันอยู่บ่อยนี่กติกาง่ายๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงเล่าเรื่องราวที่อันนี้คือเรื่องจริงพี่เพิ่งฝันมาเมื่อ2คืนที่ผ่านมาฝันว่าฝันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังและให้ตีออกมาเป็นเลขครับตีออกมาเป็นเลขแล้วบอกมาว่าเลขอะไรแล้วมันตรงกับที่พี่คิดไว้หรือเปล่าคือเราจะตีฝันของเราเองฮะแล้วให้ตัวอย่าต้อนเนี่ยบอกว่าเราตีเลขออกมาจากฝันของเราอย่างนี้พี่ก็โกงได้ดิไม่โกงอ้าวรู้เรื่องเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วใช่ไหมครับในหัวเฮ้ยผมยังไม่เขียนเลยพี่เขียนไว้ก่อนนี่ผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมเราอ่ะปากกาไว้อะไรปากกาปากกาจบไว้ก่อนเลยอ่าเขียนไว้ก่อนอ่าได้ผมแฟนอยู่แล้วมาพี่เขียนอะไรไว้เอ้าของคุณนี่ผมเขียนให้คุณก่อนเฮ้ยนี่มันจะห้องส่งหรือว่าเลขสามบ้านเลขสามตัวพี่เลขสามตัวเลขสามตัวสามตัวเหรอของคุณสองตัวพออ่ะสรุป2และ3ผมทั้งนั้นเลย2และ32และ3ผมดูละผมโอเคครับ56ข้อแรก2ตัวยังเมื่อคืนเนี่ยผมพี่ฝันแล้วบอก2วันที่แล้วพี่ก็เดี๋ยวอีกข้อนึงค่อยเป็นอ๋อครับครับโอ้กี่ข้อเนี่ยกี่ข้อ2ข้อ2ข้อเพราะเนี่ยเมื่อคืนพี่ฝันว่าตุ้ยกับต้อนเนี่ยเล่นหมากเก็บกันอยู่2คนมาเก็บใช้5อันอย่างตีไงผมก็วิเคราะห์ไงแล้วไงแล้วไงไม่รู้ก็ไม่แน่2คน2คน5อัน52เออ2ก็คือ2คนไง2 52หมากเป็นเลขอะไรหมากเวลาเค้าเล่นหมากเก็บเค้าเล่นไม่ใช่เวลายายกินอยากกินหมากก็จะบ้าจะพี่คนละหมากกันนะฮะอ้าวต่อหมากเก็บมันมีเป็นแบบโซ่ๆด้วยโซ่มันก็4ไงโซ่42 43ตัวใช่ไหม2ตัวนี้3ตัวพี่จะเล่าจบผมเอางี้ดีกว่าผมจะบอกว่าคิดเหนือกว่านั้นครับพี่เอกไม่มีทางตีหวยออกมาแบบเป็นธรรมดาแน่นอนครับอ่ะครับอ่ะเล่าว่าตอบว่าเล่นหมากเก็บตอบเลยจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยแค่เล่นหมากเก็บเนี่ยนะเนี่ย2คนเล่นหมากเก็บกัน2คนมันต้องมี2อ่ะ
บาดเจ็บมากเก็บกันเก็บมาเก็บ5 52อ่ะ52แล้วรู้ไงหมากเก็บมันต้อง5ก็มันเป็น5อันเวลาแกเล่นหมากเก็บไม่เคยเล่นผมเล่นเยอะมากเลยพี่ตุ้ยเขาก็เล่นเยอะกว่า5คำตอบสุดท้ายคือมันมากกว่า5ก็งั้นแกตอบข้อนี้เดี๋ยวพี่ตอบคำตอบสุดท้ายคือมากกว่า5เป็น6 62 62เป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ย52พี่ผมบอกแล้วผมคิดอะไรธรรมดาผมไม่คิดอะไรเยอะยังไงพี่เอกเขาเป็น52ครับก็ต้องเล่นมาเก็ตต้องเล่นทีละ5เห็นไหมแล้วก็เล่นกัน2คนรุ่นพี่เขาเล่นกัน5รุ่น6อ่ะรุ่นคุณเล่น6หมากอะไรแล้วนั่นอ่ะหมากเตะเหรอเล่นหลายอันไงอ่ะข้อต่อไปเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อ2คืนที่แล้วเดี๋ยวฝันซ้ำกันไม่ลืมมุกเมื่อ2คืนที่แล้วพี่ฝันว่าเจอแบงค์แข่งแบดมินตันกับตี AF แบงค์ครับแบงค์ผมแข่งแบงค์ผมเนี่ยแบงค์ผมแบงค์แข่งแบดมินตันกับตี AF งานนี้เนี่ยได้เหรียญทองระดับโลกแต่ถูกปรับแพ้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วตี AF คือมนุษย์ต่างดาวใครฝันอย่างนี้เนี่ยฝันสุดยอดจริงต่างดาวเอาอะไรล่ะเจอผมฟังดีๆเจอผมฟังดีๆผมแข่งแบดได้เหรียญทองระดับโลกแล้วก็ถูกประแพ้เพราะว่าตีเป็นมนุษย์ต่างดาวได้ที่หนึ่งมาแต่โดนปรับแพ้ได้ที่หนึ่งศูนย์อะไรอ่ะแล้วอะไรอ่ะสามเอ้ยอันนี้ขอสามตัวลืมหนึ่งศูนย์ดาวเก้าโอ้ยหนึ่งศูนย์เก้าไหนเล่าดาวเก้าอ่ะเก้าเป็นคำตอบที่ผิดครับใช่ครับนี่เป็นคำตอบครับมนุษย์ต่างดาวเราวันนี้เราจะไปต่างดาวได้เราต้องนั่งอพอลโล11กลับบ้านเถอะกลับบ้านใครจะไปตอบถูกเลยงั้นแหละบ้าเหรอฮะโอ้110ถูกแล้วศูนย์คืออะไรโลกอ่ะเฮ้ยถูกโอเคยังถูกยังถูกศูนย์เราต้องนั่งอพอลโล11อพอลโล11ที่ย่อไปต่างดาวจินตนาการได้กี่โมงแสดงของผมมากของแบงค์มากครับเมื่อคืนผมว่าพี่เล่นกันเองฝันแปลกครับเห็นนักล่าฝันพี่ตุ้ยแล้วก็ต้อนเนี่ยครับจับงูเห่ามาทำอาหารล่างูเฉยเลยพี่เอามาทำบ้าไปแล้วงูเห่าแผ่แม่แม่ไอ้แม่เบี้ยเนี่ยงูหนึ่งสองหนึ่งงูสองอ่ะงูหนึ่งทั้งเห่าด้วยเห่าห้างูเห่ากี่เลขสองสองผมงั้นสองไม่เอาสองติดที่สองเอาหนึ่งเห่าห้าบวกกันเป็นหกหนึ่งห้าเขาเอาสองตัวหนึ่งห้าแล้วแต่ห้าหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้แท้สองห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเห่าห้าผิดครับแต่72ครับทำไมอ่ะทำไมฮะเพราะลาบผมเคยทำมีส่วนผสม7อย่างแล้วพี่นั่งกัน2คน72ครับพอกันเลย2คนนี้แต่ว่าไปอยู่ด้วยกันได้นะทำลาบพี่ทำลาบมีส่วนผสม7อย่างครับแล้วก็นั่งกินกัน2คน72ครับเต็มเองก็ได้นะเออให้กินกินเหลือไปหาซื้อไม่ว่ายังไงเราก็ให้อยู่แล้วโอ้โหโอ้โหเรื่องแรกคือเราไม่รู้จะทำอะไรโอเคนี่ยังไม่ได้อวยพรให้กับ15ปีใช่ไหมครับผมก็15ปีนะครับชนวีขอให้พี่ๆทีมงานนะฮะลาบดาวีเจดีเจทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขในการทำงานมากๆรวมถึงคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะฮะอยากให้ฟังกันเป็นเรื่อยๆนะเติบโตไปด้วยกันนะ15 16 17โอ้โหเป็นร้อยๆปีเลยไงก็อยากให้เป็นช่องที่ส่งความสุขให้คนดูทั้งคนดูและคนเปิดเลยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูครับครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับทุกท่านครับถือว่าเป็นตัวแทนจากทูแฟนเดเชียที่มาร่วมอวยพรให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวไม่เลยแบ๊กเอาล็อตเสร็จกันเลยนะแล้วให้ตีพี่เอาล่างูผมไปกินด้วยนะเอาล็อตเสร็จไปทำล่างูเฮ้ยไปพักกันสักครู่หนึ่งเอาขอบคุณครับ